มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานที่คุมขังในเรือนจำนะคะเพื่อจะดูว่าเมื่อคืนนี้คืนวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้มีความผิดปกติมีบุคคลแปลกหน้าเข้าไปในบริเวณเรือนจำหรือเปล่านะคะสืบเนื่องจากจดหมายของทนายอานนท์นำพาที่ฝากออกมาจากเรือนจำนะคะที่ทุกท่านคงจะได้อ่านกันแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ได้ทราบก็มีความเป็นห่วงว่ามีการเหมือนพยายามนำตัวทนายอานนท์นำพาคุณไม้นะคะแล้วก็ใครอีกหรือเปล่าคะคุณไผ่ดาวดินนะคะมีความพยายามที่จะอ้างว่าจะนำตัวออกไปตรวจโควิดบ้างอะไรบ้างถึง3ถึง4รอบนะคะเป็นระยะตลอดคือตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงตี2นะคะก็ได้ทราบด้วยความเป็นห่วงเพราะรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วไม่ปกติแล้วก็ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์ที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดียังไม่ได้ถูกตัดสินยังไม่ได้เป็นนักโทษนะคะในเบื้องต้นอยากทราบว่าเป็นเรื่องของอะไรบ้างท่านรองจะอธิบายให้ฟังเป็นนายแพทย์นะโควิดครั้งนี้ไม่ครั้งแรกที่ตรวจต่อกันครั้งที่แล้วที่มาต้องขังเนี่ยเขาก็ตรวจและยอมรับการตรวจเลยตรวจมาแล้วตรวจกันคือในยามวิการเลยมาครั้งแรกนี่เป็นแบบแล้วคนอื่นก็ตรวจเดียวกันคือการที่ผู้ต้องขังเนี่ยมาเนี่ยเราต้องใช้ความเมตตาในเรื่องของการรักษาโรคเพราะช่วงนี้เป็น5 wave 5 wave ของโรคแล้วก็เรามีศูนย์ตรวจโควิดที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตรงนี้ถ้าตรวจมันก็จะได้ผลตอนนี้ผลของคนที่ตรวจไปแล้ว9คนในกำลังจะออกเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในห้องเดียวกันห้องนั้นไม่ได้มีเฉพาะแกนนำมีประชาชนทั่วไปอีก9คนแล้วก็เป็นแกนนำน้องๆ7คน4คนเป็นคนเดิมที่เกิดที่เกิดจาก3คนมาจากพื้นที่ที่กำลังเกิดแพนเดมิกก็คือตลาดบางแคย่านพิเศษหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้พาเขาออกไปนอกเลยเราได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาเชิญเทคนิชเชียนมาเชิญพยาบาลมาแล้วแต่ละคนเป็นผู้หญิงที่บอกบางไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วเข้ามาก็ขอตรวจเขาสวอปการตรวจสวอปอย่างเร็วจะทำให้เราดีเทคว่ามีการเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิดไหมถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเช่นมีผู้ป่วยโควิดเราก็จะรับมือไม่ได้ในการที่จะแจ้งไปก่อนใช่ๆๆอันนี้ทําแบบมีปัญหามีลึกลับเหลือเกินนะคะใช่ๆแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมันผิดปกติคนก็ถึงได้มาไม่มีความโปร่งใสเลยทุกวันนี้คุณก็รู้ว่าคุณพูดอ่ะมันไม่จริงเอาเจ้าหน้าที่มาสอบดีนะเอาคนที่เกี่ยวข้องบอกมาเลยว่ามีใบสั่งลูกหลานของท่านแท้ๆก็เลยให้รองอธิบดี2ท่านแล้วก็ให้รองอธิบดี2ท่านแล้วก็ได้อธิบายเบื้องต้นได้อธิบายถ้าได้ให้คำตอบอธิบายเบื้องต้นถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีการเข้าไปในเรือนจำว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่เคยมีการนำผู้ต้องหาไปตรวจโควิดในยามวิกาลมาแล้วก็ได้ถามว่าปกติแค่ไหนเขาก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเคยมีครั้งแรกก็คือเคยมีการนำผู้ต้องหาไปตรวจโควิดมาแล้วแถลงการเดี๋ยวทางกรมราชทัณฑ์จะได้ออกแถลงการชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนโดยละเอียดนะคะก็ถือว่าวันนี้พวกเราก็ได้มาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรมาเรียกร้องทวงคืนความคำอธิบายนะคะกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเลขที่ลงหนังสือมีเลขที่รับแล้วนะคะหมายถึงว่ามีเลขที่รับหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะเรื่องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ทางกรมราชทัณฑ์จะได้ออกแถลงการชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยข้อข้องใจทั้งหมดของพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนค่ะก็สัญญาว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จมหายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่งนะคะเราจะติดตามและถ้าเกิดแล้วก็ขอเรียนพี่น้องมวลชนด้วยว่าถ้า
ถ้าได้รับคำตอบคำแถลงการจากกรมราชทัณฑ์ที่ชี้แจงให้อย่างละเอียดเข้าใจแล้วก็ขอให้รับฟังอย่างมีวุฒิภาวะและฟังคำอธิบายว่าจะมีภาพอยู่ในมีภาพที่เป็นหลักฐานว่าอย่างเช่นกระบองที่เจ้าหน้าที่ติดตัวเข้าไปก็เป็นลักษณะแบบเหน็บไว้ไม่ได้ถือกระบองขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติที่เจ้าหน้าที่เวลาที่จะไปแยกผู้ต้องหา9คนออกจากกลุ่ม7คนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นวิธีเป็นระเบียบปกติของเรือนจำที่เจ้าหน้าที่จะต้องติดกระบองไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้อาวุธอื่นนะคะกรณีที่ชุดสีน้ำเงินเราก็ไม่ได้ติดป้ายชื่อใช่ไหมคะกรณีชุดที่ไม่ใส่ชุดสีน้ำเงินไม่ติดป้ายชื่อยังไม่ได้รับความกระจ่างมากนักแต่ท่านได้อธิบายเบื้องต้นว่าการติดป้ายชื่อนี่ก็มันก็เป็นวาระโอกาสบางครั้งก็ไม่ได้ติดอะไรประมาณนี้ค่ะแถลงการของกรมราชทัณฑ์ที่จะชี้แจงเหตุการณ์ก็จะออกภายในทราบว่าออกวันนี้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีก็น่าจะออกมาชี้แจงหรือว่ามอบหมายให้ใครออกมาชี้แจงถือว่าเราได้ทำให้เรื่องนี้ปรากฏแก่สังคมแล้วก็เป็นที่รับรู้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้พวกเราได้ทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์แล้วขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมากค่ะ